สนุนโดยกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรื่องเดตโลวันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินี่มาเลยค่ะมาแผงนี้กันดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอ้โหให้ดูปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่ปลาบึกค่ะปลาบึกปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาเตโพตัวใหญ่มากเยอะมากอันนี้ไอ้กดคังนี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โหเลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอตัดมาเลยจัดกันเลยนี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะค่ะนี่คือปลาขาวปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลาอันนี้เป็นปลาหนังเนาะอันนี้ปลาหนังไม่ต้องขอดเกล็ดเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไงอันนี้วันนี้ขาย300โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม่อ้าวนี่ตัวนี้4โลกว่าโลละ300โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะไปไปมีเยอะนะมีหลากหลายใช่ไหมยาวไปเลยมีหลายแผงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะปลาลิ้นหมาน้ำจืดปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อมีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะอันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาลตามฤดูกาลมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นใช่ครับอันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้วใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ยอันไหนจ๊ะไหนจ๊ะนั่นน่ะปลาหมูอันนี้หรออ๋อทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะนาปลาหนูว่ามีเขาฮะยังไงแม่มีเขามีเขามีเขาแต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ถ่ายแล้วเขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอเขี้ยวเขี้ยวอ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเนาะจะนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อยนี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อยแต่ถ้าต้มยำจะอ๋อถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเกล็ดควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วยเนี่ยครับไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาหมาใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่ไข่ปลาสวายไข่ปลาสวายนี่ร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะปลาสร้อยครับปลาตะเพียนมีปลาสร้อยมีปลาตะเพียนเนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมาเมื่อเช้านี้เลยเหรอครับตอนเช้ามืดนี่เลยนี่เพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี่300โลได้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียนปลาขาวปลาขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงโกปลาโก
ปลาโกกปลาโกกแม่บอกว่าไม่มีปลาโกกแต่มีแต่ปลาโกกปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะให้ดูร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมูใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานจ้ะปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีออกนี่ขอดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะเห็นได้เลยเนาะมันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียวถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมแหลมหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวเหลืองเหลืองแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือหน้าจะกลมๆหายไปไหนหมดบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่คือซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้มีขอดูนะปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูกเจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลยแค่นี้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอดทอดได้เลยและอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาสวายใส่เกลือลูกปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะนี่ปลาเทโพใส่เกลือปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่แม่แหวนแม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะแผงนี้เลยลูกที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ